ชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่5 มกราคม 2555นะคะภาพโดยรวมของตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะเริ่มแกว่งตัวในกรอบจำกัดมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมองว่าอิงทางบวกจากแรงหนุนของการกลับเข้าซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาตินะคะทั้งในส่วนของตลาดหุ้นที่เมื่อวานซื้อสุทธิไป 1,369.8 ล้านบาทนะคะแล้วก็ไปลองฟิวเจอร์ในตัวอนุพันธ์ด้วยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างหนุนบรรยากาศการลงทุนอยู่นะคะถ้ามองจากภาพใหญ่จากข้างนอกนะคะแฟกเตอร์หลักเรื่องของการแก้หนี้ยุโรปเนี่ยยังคงเป็นปัญหาอยู่นะคะสังเกตจากการร่วงลงของค่าเงินยูโรได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการสะท้อนภาพความไม่มั่นใจต่อการแก้หนี้ของเรื่องของยุโรปได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าตัวแฟกเตอร์นี้จะเป็นปัจจัยลบที่เข้ามารบกวนบรรยากาศการลงทุนต่อไปนะคะส่วนในเรื่องของปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องติดตามความคืบหน้าแล้วก็ผลกระทบที่มาจากประเด็นเรื่องของการโอนหนี้ของตัว FIDF นะคะ 1.14 ล้านล้านบาทนะคะของกองทุนฟื้นฟูนั่นเองเพื่อไปให้ทางแบงก์ชาตินะคะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะทั้งในส่วนของเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีเขียนออกมาในส่วนของ Trade Fact นะคะเป็นการสรุปข้อกฎหมายที่ทางครม.มีการสรุปหลักการออกมานะคะก็4ฉบับนะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการกู้เงิน 3.5 แสนล้านบาทนะคะซอฟท์โลน 3แสนล้านบาทแล้วก็ตั้งกองทุนประกันภัย 50,000 ล้านบาทแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเรื่องของการโอนหนี้ FIDF ไปให้ทางธปท.ดูแลนะคะซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจกันค่อนข้างมากนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้สรุปแนวทางเลือกในการที่จะสนับสนุนการบริหารหนี้ของธปท.ออกมานะคะแต่ว่าที่พูดกันมากที่สุดในหน้าหนังสือพิมพ์ก็คือแนวทางการที่จะแก้กฎหมายให้ทางธปท.สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงินในลักษณะเดียวกับที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากทำนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยก็เรียกเก็บจากทางธนาคารพาณิชย์ในอัตรา 0.4% ของเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่าในระยะสั้นเนี่ยผลกระทบจะไปเกิดกับสถาบันการเงินที่จะมีภาระมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการโยกตัวกองทุนคุ้มครองเงินฝากไปให้กับตัว FIDF หรือธปท.ในการจ่ายหนี้นะคะโดยอาจจะมีการเก็บตัวค่าธรรมเนียมสู่สถาบันคุ้มครองเงินฝากลดลงจาก 0.4 เป็น 0.1 นะคะแล้วก็โยก 0.3% กลับไปให้ในส่วนของกองทุนฟื้นฟูก็ตามนะคะแต่เรามองว่าตรงนี้ถ้าทำอย่างนี้ไปเนี่ยก็จะอาจจะทำให้ภาพโดยรวมของกองทุนสถาบันไอตัวคุ้มครองเงินฝากเนี่ยดูสถานะดูย่ำแย่ลงนะคะตรงนี้อาจจะไปกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินนะคะซึ่งในที่สุดแล้วเราคิดว่าน่าจะถูกเรียกเก็บชดเชยกลับเข้ามาสู่กองทุนอยู่ดีนะคะจากที่หายไปในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามองผลกระทบต่อสถาบันการเงินน่าจะมีภาระเพิ่มขึ้นนะคะอย่างน้อยในระยะสั้นนะคะแต่ผลกระทบในระยะยาวเนี่ยน่าจะไปตกกับผู้กู้นะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปในระบบมากกว่านะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยย่อมที่จะผลักภาระสุดท้ายให้กับผู้กู้ในระบบต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตอาจจะไม่ได้เห็นการปรับลดเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าตัว reference rate หรือว่าอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการปรับลดลงนะคะตรงนี้ก็จะมีการลดลงในอัตราที่น้อยกว่านะคะภาระสุดท้ายก็ย่อมจะตกกับประชาชนทั่วไปอยู่ดีนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นเนกาทีฟนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้สรุปเป็นแนวทางนะคะโดยรวมแล้วเป็นการประชุมแล้วก็สรุปออกมาเป็นหลักการเบื้องต้นเท่านั้นนะคะก็ให้รอความคืบหน้ากันต่อไปนะคะสำหรับในประเด็นดังกล่าวนะคะแล้วอีกส่วนนึงที่เรามองว่าเป็นปัจจัยจากภายในนะคะที่อาจจะเข้ามามีผลกระทบในระยะต่อไปก็คือแนวโน้มของการทยอยทำกำไรของกองทุน FI ของกองทุน LTF นะคะที่ครบกำหนดถ่ายถอนในช่วงต้นปีนะคะก็คงต้องรอดูต่อไปซึ่งมักจะมีการถ่ายถอนออกมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตลาดปรับขึ้นเยอะๆเนี่ยก็มีความจูงใจที่จะให้มีการทยอยเทคโปรฟิตออกมานะคะในภาพรวมที่ยังคงมีปัญหากดดันจากปัจจัยภายนอกอย่างทางด้านยุโรปอยู่นะคะเรามองว่าเซตอินเด็กซ์วันนี้น่าจะเริ่มแกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัดมากขึ้นนะคะในระหว่างรอปัจจัยใหม่หรือว่าความคืบหน้าของปัจจัยเดิมนะคะส่วนสัญญาณทางด้านเทคนิคเนี่ยเริ่มมีสัญญาณลบ
ทางเทคนิคในกราฟ60นาทีนะคะก็อาจจะทำให้ตลาดดูค่อนข้างซึมตัวลงต่อในระยะต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยเรายังคงเน้นการเก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะโดยเรามองอัพไซด์ของรอบเนี่ยดูไม่น่าไปไกลได้มากนักนะคะเว้นเสียแต่ว่าจะมีข่าวในเชิงบวกจากทางฝั่งยุโรปแทรกเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเราให้จำกัดพอร์ตลงทุนของหุ้นที่ 50% ไว้ก่อนนะคะในระหว่างรอความคืบหน้าของปัจจัยหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะวันนี้เราคงไว้หมดนะคะทั้งตัวสิริแล้วก็ BWGที่เรามองในธีมเรื่องของdividend yield ที่ให้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ตัวสิริเองก็เทรดอยู่บน PE ที่ค่อนข้างต่ำมากด้วยนะคะตัวปตท.สผ.ที่เราแนะนำเข้ามาเมื่อวานนี้ก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ยังคงให้ถือต่อนะคะเรื่องของแนวโน้มตัวราคาน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากเรื่องของข้อพิพาทระหว่างประเทศทางฝั่งตะวันตกกับตัวอิหร่านนะคะที่ก็ยังดูไม่ได้มีผลในเชิงที่ผ่อนคลายลงเท่าไหร่อ่ะนะคะล่าสุดก็คือราคาน้ำมันในตลาดไนเม็กซ์นี่ยังคงดีดตัวขึ้นอีก26เซนต์นะคะมาอยู่ที่ 103.22 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะหลังจากที่มีข่าวว่า EU ได้บรรลุข้อตกลงในขั้นต้นที่จะมีการห้ามนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านนะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นในตลาดน้ำมันแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยังคงทรงตัวในระดับสูงหรือว่าฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราคงตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็ที่ปรับเข้ามาอีก1ตัวในวันนี้ก็คือตัว IVL นะคะตัวนี้เรามองให้เก็งกำไรจากราคาฝ้ายในช่วงนี้ที่ปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อproduct หรือว่าการผลิตของ product ของตัว IVL นะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเริ่มปิดดีลในการซื้อกิจการใหม่ๆของตัว IVL เองที่ทยอยประกาศออกมานะคะราคาพื้นฐานมองไว้ค่อนข้างสูงนะคะก็คือ 50.25 นะคะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยกรอบเทรดมองแนวต้านไว้ที่ 32.50 นะคะแนวรับอยู่ที่ 29 บาทนะคะคัทลอสที่ 28 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ